สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณอัสดางยมนาคนะครับซึ่งคุณอัสดางนั้นเนี่ยได้เขียนข้อมูลเอาไว้บน Facebook ในวันที่5กุมภาพันธ์2565นะครับกับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในรัฐสภาของประเทศไทยนั่นก็คือการเกิดเหตุเรื่องของสภาล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นั้นเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่16แล้วนะครับที่สภาของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นล่มต่อเนื่องกันคุณอัสดางนั้นเขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่า1เจ้าของพรรคพวกดูไบสั่งการจากเด่นไกล2พรรคพวกเพื่อดูไบและพรรคพวกฝ่ายค้านหัวชนฝาโดดประชุมทำให้สภาล่ม3พรรคพวกเพื่อดูไบโวยให้นายกยุบสภาเพราะสภาล่มใครทำให้สภาล่มล่ะ4สื่อแดงที่เจ้าของสื่อเป็นลูกเจ้าของพรรคพวกดูไบซึ่งเป็นคนสั่งให้สอสอเนี่ยโดดประชุมแล้วก็จี้นายกยุบสภาเนื่องจากสภาล่มหรือเปล่าเฮ้ยเล่นการเมืองมันเล่นง่ายแบบนี้นี่เองหรือวะเขียนบทนำแสดงและกำกับดราม่าการเมืองโดยเจ้าของพรรคสสในพรรคสื่อของเจ้าของพรรคส่วนประชาแดงส้มอินกับดราม่าตามเคยนี่คือสิ่งที่คุณอัสดางยมนาคนั้นเนี่ยได้เขียนเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีการสั่งการมาจากคนแดนไกลนะฮะพรรคพวกดูไบสั่งการเข้ามาคุณผู้ชมจะเชื่อตามที่คุณอัสดางบอกกล่าวหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเวลานี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันสอดคล้องสอดรับก็คือว่าเมื่อสภาล่มก็จะมีคนนั้นออกมาขย่มต่อไปที่รัฐบาลไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่แต่ก็น่าสนใจอีกนั่นแหละครับว่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วจะดำเนินการอย่างไรเมื่อกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นยังไม่แล้วเสร็จการเมืองไทยนั้นเวลานี้ต้องบอกว่าบรรดานักการเมืองที่เคยพูดกันว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่เอาเข้าจริงเวลานี้ไม่ได้มีใครทำเพื่อประชาชนเลยนะฮะแต่ทำเพื่อตัวเองแทบทั้งสิ้นดูครับเรื่องของการเมืองไทยจะลงเอยอย่างไรพลเอกประยุทธ์นั้นจะตัดสินใจยุบสภาหรือไม่ก็รอดูแล้วกันแต่ตอนนี้เรื่องของสภาล่มนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องปกติในการประชุมแทบจะทุกสัปดาห์ครับ